วันนี้เราจะมาทำเมนูง่ายๆค่ะกู๊ดเป็นเมนูที่อยู่ในใจใครหลายๆคนนั่นก็คือลาบค่ะแต่เราจะไม่ทำลาบหมูลาบไก่ลาบเป็ดอะไรแบบที่เราเคยเห็นทั่วไปใช่เพราะว่ารายการเราเนี่ยคือนอกจากอร่อยถูกปากแล้วก็ต้องมีประโยชน์กับสุขภาพด้วยนะคะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะทำเมนูที่มีชื่อว่าลาบปลาทูน่าค่ะใช่แล้วล่ะค่ะลาบทูน่าอาหารไทยเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องใช้อันนี้ค่ะเขาบอกเลยว่าเป็นปลาทูน่าที่เหมาะที่สุดเลยนะคะสำหรับการทำอาหารไทยซีเล็กทูน่าคุกชอยส์ค่ะเพราะว่าเนื้อเนี่ยเขาถูกพัฒนามาโดยเฉพาะสำหรับอาหารไทยเพื่อคนไทยเลยจริงๆค่ะเราก็เริ่มจากการเตรียมปลาทูน่าก่อนพระเอกของเรานะคะไหนดูซิคือแบบถ้าเราเลือกของมีคุณภาพเราจะเห็นเลยนะคะว่าจากด้านนอกเนี่ยตัวแพ็กเกจเนี่ยมันจะถูกบรรจุมาอย่างดีนะคะคุณผู้ชมเปิดมาปุ๊บยังไม่ทำอะไรเลยนะคะเจอเนื้อแน่นมากเลยในกระป๋องคุ้มค่ามากแล้วเห็นเยอะๆอย่างนี้อยากรู้เปล่าว่ากี่แคลอรี่น้อยกว่าชานมด้วยซ้ำค่ะ120แคลอรี่เท่านั้นเองนะคะสบายมากค่ะจริงๆซื้อติดบ้านไว้ก็ได้นะถ้าวันไหนไม่อยากออกไปไหนเนี่ยค่ะก็แค่หยิบทูน่ามา1 กระป๋องคือได้ยินมาว่าเหมือนกับจะช่วยสามารถป้องกันการเป็นโรคซึมเศร้าได้ใช่ช่วยลดความเสี่ยงได้นะคะเพราะว่าเขามีการวิจัยมาแล้วค่ะในเมืองนอกเนี่ยเขาบอกว่าสำหรับผู้หญิงเลยโดยเฉพาะเนี่ยถ้าทานปลาทูน่าเป็นประจำเนี่ยพวกสารอาหารต่างๆรวมทั้งโอเมก้า3แล้วเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยมีความสุขมากขึ้นลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคซึมเศร้าโรคเครียดต่างๆได้ค่ะดีมากเลยช่วงนี้เนี่ยใครกำลังเครียดอยู่เนี่ยทานปลาทูน่าค่ะเพราะอย่างทูน่าเนี่ยมันมีทั้งวิตามิน B12 เอ่ยนะมี B6 มีไนอาซินที่พอทานแล้วเนี่ยระบบประสาทแข็งแรงค่ะโอเมก้า3ก็ทำให้เลือดลมเดินดีสูบฉีดไปทั่วนะคะผิวพรรณสดใสสมองดีความจำดีแบบมันจัดจ้านมากเพราะว่าเนื้อปลาทูน่ามันซึมเอาน้ำลาบเข้าไปแบบเต็มๆเลยอะค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมถ้าใครอยากได้เป็นเมนูไทยๆนะคะแนะนำเป็น Select Tuna Cook Choice ค่ะใช่ค่ะเพราะว่ารสชาติเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเพื่ออาหารไทยเพื่อคนไทยอย่างแท้จริงเลยค่ะรับรองว่าจะติดใจเลยค่ะคุณผู้ชมแล้วสำหรับสูตรเมนูต่างๆนะคะทั้งอาหารไทยอาหารต่างชาติเนี่ยใครอยากจะเข้าไปดูนะคะซีเล็กทูน่าเขาก็มีเว็บไซต์ให้เข้าไปดูกันด้วยนะคะเผื่อใครอยากจะทำอาหารอร่อยแล้วก็ดีกับสุขภาพค่ะถูกต้องค่ะวันนี้เราขอไปทานลาบต่อนะคะบอกเลยใครอยู่บ้านตอนนี้หยิบทูน่าขึ้นมาค่ะแล้วก็ไปทำได้เลยค่ะตอนนี้รับรองอร่อยแน่นอนใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณทั้งข้อมูลแล้วก็ผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้นะคะจากซีเล็กทูน่าในเครือไทยยูเนียนค่ะอร่อยมากThank you.